มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2015นะคะและน้องน้ำตาลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหประชันกันเราดูสิเดี๋ยวดูตัวนี่อะไรเราขอนั่งดีไหมเหมือนเป็นเมืองคนแคละเลยคนแคละมาคุณแม่เรานั่งดีกว่าค่ะเรานั่งดีกว่านะคะทั้งสองคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นแบบว่าการเป็นนางงามที่ผ่านเข้ารอบลึกที่สุดใช่ก็ระดับท็อป6ท็อป10น่ะไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยแต่ว่าทั้งสองคนมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้ก็คือรู้สึกยังไงที่ประเทศฟิลิปปินส์คว้ามง Miss Universe ปี2018มาได้พี่แนทรู้สึกยังไงคะจริงๆแล้วใครโตกว่าใครพี่แนทเป็นพี่ค่ะ2015นะคะแนทยังไงคะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ติดตามเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์เขามาตลอดเนาะเขาก็ทำได้ดีทั้งในรอบของสปีดหรือว่าในรอบชุดลาตีรอบพีริมเขาเก็บทุกเม็ดอะค่ะคือแนทรู้สึกว่าก็สมศักดิ์ศรีที่ได้เพราะว่าการที่จะเดินได้สวยแบบนั้นหรือตอบคำถามได้ดีแบบนั้นอะมันต้องผ่านการฝึกฝนใช่ไหมตาลมันต้องแบบผ่านการฝึกฝนมาแบบหนักมากพอบนเวทีอะเราไม่สังเกตเห็นความประหม่าของเขาเลยอะค่ะมันมีแต่ความมั่นใจแล้วก็การชายออกมามันสมศักดิ์ศรีเนาะเขาต้องฝึกอะไรอ๋อฝึกให้รู้สึกมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยล่ะก็เหมือนแบบว่าเราไม่ต้องมาคิดหน้างานว่าเราจะทำอะไรคือเรารู้เลยว่าออโต้เขาเป็นอย่างนั้นเลยใช่ค่ะคือเราตอนที่ตาลประกวดตาลก็ฝึกซ้อมเหมือนกันไอ้ที่ตาลหมุนไอ้ที่ตาลกรีดสบายนั้นคือตาลคิดมาแล้วตั้งแต่ที่ไทยก็คือแบบเตรียมตัวไปหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ไปทำหน้างานเพื่อให้เต็มที่ที่สุดมันก็เลยดูออกมาแบบไม่เกรงอะค่ะแล้วก็มองก็คือเหมือนอ่านแล้วก็ดูรู้เลยว่าเขาเตรียมตัวมาดีใช่ค่ะน้ำตาลแล้วคะความรู้สึกเราก็รู้สึกเขาก็ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยคือเขาทำแบบได้ดีทุกรอบเลยคือหมายถึงว่าตอนที่เข้าไปเหลือ3คนแล้วเนี่ยเราได้ติดตามกันด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะนั่งคิดงานกันอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมคิดว่าจะเป็นเขาไหมที่มงจะต้องลงคิดไหมเหรอน้ำตาลเชียร์คณะตอนแรกอะตอนแรกเชียร์ปูโตริโกนี่ชอบเซาท์แอฟริกาค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ยอมรับแหละว่าเขาดูชายมากจริงๆแต่เราก็ยังแอบหวังให้คนที่แบบเราชอบใช่แต่จริงๆคือท็อป5ปีนี้คือใครมงก็ได้หมดเลยใช่ใครมงก็ได้หมดเลยพร้อมหมดเลยพร้อมหมดเหมาะสมหมดเลยใช่ค่ะเนาะกลับมาที่ประเด็นดราม่าสักนิดนึงอันนี้เป็นอะไรที่ต้องขออนุญาตถามแล้วคิดว่าอย่างน้องนิ้งเนี่ยในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่อะไรที่ทำให้นิ้งพลาดมงหนูรู้สึกว่าการจัดประกวดนางงามอ่ะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างค่ะมันก็ถ้าถามว่าพลาดมงเป็นเพราะว่าเราไม่สมบูรณ์แบบหรือไม่พร้อมหรือเปล่าจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่ 100% เนาะมันมีปัจจัยอื่นๆมาซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปัจจัยต่างๆที่มันส่งเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะถ้าถามว่านิ้งพลาดตรงไหนมั้ยหนูว่าจริงๆอ่ะอยากให้มองก้าวข้ามผ่านว่าแบบทำไมไม่ได้มงหรือว่าพลาดหนูอยากให้มองว่าคือในวันนั้นอ่ะคนของเราเต็มที่แล้วก็สวยแล้วก็มีความสุขในคือในวันนั้นหรือยังคือทำเต็มที่หรืออย่างมากกว่าค่ะแล้วน้ำตาลคิดว่าน้องนิ้งเนี่ยเขาควรจะเข้ารอบได้ลึกกว่านี้ไหมคะอันนี้ตาลก็บอกไม่ได้เพราะว่าตาลเองก็แบบไม่ใช่กรรมการนอนแล้วไม่รู้ว่าแบบจะบอกว่ายังไงคือเราก็ให้กำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยเต็มที่อยู่แล้วซึ่งอย่างที่พี่แนทบอกว่ามันมีหลายปัจจัยหลายอย่างที่เขามองไม่ใช่มองแค่บนเวทีอย่างเดียวเขามองตั้งแต่ตอนเก็บตัวแล้วว่าแบบทำอะไรเป็นแบบไหนจะมีห้องสัมภาษณ์ใช่ค่ะแบบเป็นตัวต่อตัวแล้วก็กรรมการคือแบบอยู่เป็น10คนอะไรเงี้ยคือเขาก็จะดูจากตรงนั้นด้วยทัศนคติอะไรหลายๆอย่างอยู่ในสายตาเขาตลอดอยู่กับเขานานไหมฮะเก็บตัวอะไรต่างๆเนี่ยประมาณของตาลเท่าไหร่ของตาลเดือนนึงค่ะของแนท20วันค่ะซึ่ง20วันของแนทเป็นมีกิจกรรมทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไปเลดล็อกแคนยอนหรือแบบไปกิจกรรมนู่นนั่นนี่ค่ะคือเรารู้สึกว่ามันอิสระที่เราได้เที่ยวแล้วก็ได้ทำกิจกรรมแต่ในขณะนั้นนะคะคือมีคนเก็บคะแนนตลอดนะคะซึ่งเราเองก็แบบไม่รู้เนาะเราพร้อมหรือเปล่าเต็มที่ไหมก็คือแสดงว่ามันจะมีคะแนนของการในรอบเก็บตัวบวกกับคะแนนบนเวทีซึ่งคะแนนในรอบเก็บตัวเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าตรงนั้นเนี่ยใครทำอะไรยังไงงั้นถ้าย้อนกลับมาถึงตรงจุดของเราสองคนแน่นอนที่สุดวันนี้มันผ่านไปแล้วเราต้องรู้ตัวเราเองดีที่สุดจุดที่ทำให้เราพลาดคืออะไร
นัดก่อนเนาะถามว่าถ้าถามว่าพลาดเพราะอะไรนะคะคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วเราก็มาทำให้พลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้บอกตามตรงว่าคือไม่แน่ใจว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่แนทแค่รู้สึกว่าคือในตอนนั้นอะเราทำเต็มที่แล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกคนที่พร้อมมากที่สุดค่ะแต่ณวินาทีตรงนั้นคือเราพร้อมในรูปแบบนั้นแล้วถ้าถามตัวเองตอนนี้ว่าตัวเองพลาดอะไรบ้างอยากจะบอกว่าเราไม่ได้พลาดอะไรเลยเพราะว่าทุกๆวันที่แนททำหรือว่าทุกๆวันที่ทำกิจกรรมอะค่ะเนี่ยเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าเรามีความสุขมากถ้าให้ย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยถ้าจะไปแก้ไขอะไรคงแบบไม่อยากกลับไปแก้ไขอะไรแล้วเพราะว่าทุกๆวันที่ทำมันเต็มที่แล้วก็มีความสุขมากคือมันร้อยตลอดอะใช่ค่ะมันร้อยตลอดที่ทำเนี่ยมันร้อยตลอดเลยใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะเข้ามาตรฐานเขาหรือไม่เราไม่รู้ละเรารู้ว่าเราร้อยแล้วน้องน้ำตาลล่ะคะเราเคลื่อนถึงไหนคนดีเราลองกลับมาวิเคราะห์ดูแล้วก็เอารีโมทกดดูซิรีไวด์เทปไปไม่กล้าดูเลยค่ะกลัวร้องไห้เพราะว่าแบบรู้สึกมันเหมือนมันแบบมันเป็นปมไปอ่ะอุ้ยแต่ว่าน้องเข้าไปได้ถึงรอบท็อป6เลยใช่ไหมค่ะแต่ว่าตอนเหมือนแบบตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็คิดว่าเราเป็นแบบมิสยูนิเวิร์สนั่นแหละแต่ว่าด้วยอาจจะเรื่องของแบบบางทีตอนที่ตอบคำถามมาตอนแบบมีความกังวลจริงๆเพราะว่าแบบเราไม่มั่นใจว่าถ้าเราพูดคำราชาศัพท์ปุ๊บฝรั่งเขาจะเข้าใจไหมแล้วเราจะพูดถูกไหมแล้วถ้าเราแบบพูดอีกแบบนึงเอ้ยมันจะถูกต้องไหมเราก็กลัวในแบบของเราอีกแบบนึงแต่เราก็เข้าใจนะว่าวินาทีที่อยู่บนเวทีที่มันทุกอย่างมันเร็วมากมันเร็วด้วยเนาะมันเร็วมากวินาทีที่จะต้องตอบคำถามใช่แต่หนูก็ทำได้ดีที่สุดมากๆเลยมากจริงๆที่ทำให้ทุกคนเขาจำได้ว่าวันที่สิ้นสุดการประกวดอ่ะหนูก็คือฮีโร่ของคนไทยทุกคนจริงๆก็ไม่ได้อยากเป็นฮีโร่อะไรขนาดนั้นค่ะแค่แบบทุกคนคือที่ตามมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะทุกคนไม่แล้วเวลาตอนไปอยู่ตรงนั้นอ่ะรู้ไหมคะว่าคนไทยเชียร์มากขนาดไหนมันกดดันเราไหมไม่เลยไม่รู้สึกกดดันเลยค่ะรู้สึกแบบทุกอย่างทุกวันที่ก้าวออกมาจะต้องทำเต็มที่มากๆเพราะว่าตอนที่ตันอยู่บนเวทีคือที่ฟิลิปปินส์คือเขาใหญ่มากๆเลยค่ะคือ6ชั้นที่ดูอะแล้วก็แบบมองไปแบบเฮ้ยธงชาติไทยอยู่ตรงนี้เต็มเลยบวกกับแบบมีประเทศฟิลิปปินส์ที่เขาแบบเชียร์เราด้วยเราก็เลยแบบฉันฮึกเหิมมากเต็มที่ ใช่ค่ะไม่ต้องมากังวลกับไอ้เรื่องที่แบบว่าคือจริงๆแล้วนะพี่ว่าพออยู่บนเวทีปุ๊บนะสิ่งที่จะต้องจัดการอะไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกจัดการที่ใจแล้วก็ mindset แล้วว่าจะเป็นยังไงนะคะคนที่จะเป็นนางงามไทยได้เนี่ยนอกจากมีความสวยสมองดีแล้วเนี่ยยังต้องอดทนต่อคำด่า ใช่ไหมวิพากษ์วิจารณ์คำติคำโจมตีคือต้องสตรองอันนี้จริงไหมที่เขาเรียกว่ากูรูนางงามเขาพูดอ่ะ1 2 3จริงแล้วเราใช้วิธียังไงในการที่จะขจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นขยะทางอารมณ์อ่ะของแนทนะคือตอนที่ได้ตำแหน่งมาแนทเป็นคนที่อ่ะเราอ่ะไม่ค่อยเก่งโซเชียลมีเดียคือเล่น IG เลยอะไรเงี้ยคือสมัยนั้นมันเพิ่งเข้ามา คือไม่ค่อยเก่งคือเราอ่ะเป็นคนที่ตอนนั้นเราไม่อ่านคอมเมนต์เลยไม่อ่านเลยค่ะคือไม่อ่านเลยมันคือเราฟังแค่แม่พี่เอแล้วก็คนในครอบครัวเรามันมีแต่สิ่งดีๆค่ะหนูรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาหนูก็เลยแบบมีความสุขในแบบทุกๆวันคือหนูยังจำได้อยู่เลยว่าแบบคือไม่กี่เดือนก่อนอ่ะเลื่อนรูปไปเพื่อที่จะเซฟรูปตัวเองในขณะที่แบบประกวดอ่ะจะส่งไปให้แบบพี่เอว่าเฮ้ยพี่เอมันผ่านมากี่ปีแล้วแล้วแบบโหมีคนมาเมนเยอะมากกดเข้าไปดูโอ้โหด่าแบบขนาดนี้ค่ะด่าแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ด่าแบบสมมุติ300คอมเมนต์มีด่าประมาณแบบ200อะไรเงี้ยค่ะด่าว่าอะไรเขาก็ด่าแบบหุ่นแฟตมากเลยอ่ะโอ้ยไม่มีนมอ่ะเอ้ยทำไมเอวแค่นี้พูดแบบภาษาไม่ได้จะไปสู้เขาได้ยังไงคือในช่วงเวลาตอนนั้นที่แบบเราอ่านเรายังขึ้นขนาดนั้นนะคะแต่โชคดีมากที่แบบตอนนั้นเราไม่ได้อ่านนี่แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคนที่โชคดีมากที่เราไม่เก่งโซเชียลมีเดียแล้วเราแบบเราไม่อ่านคือรู้สึกยังไงบ้างว่าทำดีก็โดนด่าทำไม่ดีก็โดนด่าหาเรื่องด่าได้หมดอันนี้หนูแบบหนูอยากขีดเส้นใต้ว่าที่หนิงพูดมันถูก 100% เลยค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่แนททำหรือว่าน้องน้ำตาลทำอ่ะคือเราทำเต็มที่ค่ะคือผลที่ออกมาเป็นยังไงไม่ถูกใจใครหรืออะไรต่างๆก็คือช่างมันเราต้องสะกดคำว่าช่างมันใช่พี่พูดแทนให้ก็ได้อ่ะด่ากันนักมาประกวดเองมานี่มาใส่ชุดลงไปเดินกันเองไปเนาะแฟลชใช่ไหมเอามาเสริมทำไปเลยโมโหน้ำตาลล่ะรู้สึกยังไงบ้างไอเนี่ยที่ว่าทำดีก็ด่าทำไม่ดีก็ด่าโอ้ยตอนนั้นคือตอนที่ได้มงเนี่ยคือร้องไห้เลยค่ะเพราะว่าจากเด็กผู้หญิงที่แบบไม่เคยอยู่ในวงการไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาจะต้องแบบ
เป็นอย่างนี้แล้วคือการเป็นคนของประชาชนต้องโดนด่าเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็เลยแบบงงนิดนึงค่ะก็เลยแบบตอนนั้นรู้สึกแบบวังเวงวิเวกว่าเวงโวงตัวเองมากคือเอาแน็ตคือเลือกวิธีไม่อ่านเราใช้วิธีอะไรฮะตอนนั้นอะตอนนั้นมีผ่านๆเพราะเราก็เล่นโซเชียลพอสมควรเล่นอยู่อันนี้เล่นอยู่ใช่แล้วเราก็แบบเห็นแบบโอ้โหแต่ละคนด่าเหมือนประหนึ่งว่าอยู่กับเราติดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบตอนนั้นที่เราได้เรายังแบบไม่มีเวลาในการแบบเปลี่ยนตัวเองเตรียมตัวตัวเองยังไม่ทันได้พิสูจน์อะไรให้เห็นเลยคือแบบเข้าใจค่ะว่าพิมพ์มันง่ายแต่การทำให้เห็นมันยากจริงแต่ก็สามารถที่จะเอาคำเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันให้กับเราในการแบบสู้แล้วก็ลบคำนั้นพลิกออกมาเลยเขาก็เข้าไปจนถึงรอบสัมภาษณ์อะคิดดูแล้วกันเนาะเก่งมากๆเลยเอาพูดถึงชุดราตรีที่ดราม่ากันมากๆเลยน้องหนิงดราม่าจนนี่เราไปทุกวงคุยเรื่องนี้กันทุกวงจริงๆนะมันเดือดมากนะเดือดขนาดนั้นเลยเหรอทำไมโดนซ้อนแบบมาหลายปีมากตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราสองคนก็ผ่านชุดราตรีของพี่หมูมาเหมือนกันคิดยังไงกับชุดราตรีสีแดงเอาของนิ้งก่อนของน้องนิ้งก่อนไม่ต้องไปพูดถึงชุดเรานะชุดน้องนิ้งความรู้สึกเราเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะคือหนูรู้สึกว่าการที่จะทำชุดราตรีหนึ่งชุดได้ค่ะคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ดีไซเนอร์แค่คนเดียวมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างทั้งตัวนางงามเองอย่างปีนัดอะเรามีส่วนในการที่แสดงความคิดเห็นว่าแบบอยากได้ชุดแบบนี้ชุดมันสั้นเกินไปยาวเกินไปอันนี้เราพูดกันได้ค่ะแล้วเหมือนแนทอ่านในข่าวก็เหมือนน้องนิ้งก็เป็นคนเลือกสีเองใช่ไหมคะซึ่งอันนี้แนทไม่แน่ใจนะว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าอะไรนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วนางงามก็มีส่วนในการที่จะนำเสนอชุดราตรีอะอย่างน้อยเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีหรืออะไรต่างๆมันก็ทำให้องค์ประกอบมันออกมาค่ะถ้าถามว่าชุดราตรีมันแย่อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่านางงามผิดที่เดินไม่ดีหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ลงตัวหรือเปล่ามันไม่สามารถที่เราจะโยนความผิดตรงไหนได้หนึ่งใช่ค่ะ 100% นะคะดังนั้นมันต้องเอามาถัวเฉลี่ยกันนะคะว่าแบบเฮ้ยเราเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไหมหรือแบบชุดราตรีมันไม่ส่งเราตรงไหนมากกว่าค่ะคือหมายความว่าตะกี้ที่แนทพูดบอกว่าตอนที่แนทประกวดเนี่ยแนทก็สามารถที่จะดีไซน์ชุดตัวเองนี่หมายถึงว่ามีส่วนร่วมในการออกแบบชุดด้วยเหรออย่างนี้ของแนทนี่มีส่วนอะไรบ้างคือเรียกว่าแสดงความคิดเห็นมากกว่าค่ะอย่างแบบแนทก็จะบอกว่าเฮ้ยหนูชอบสีขาวแล้วก็ชอบสีน้ำเงินมากเลยนะคะเรารู้ว่ามันขับผิวเราใช่ค่ะพี่หมูก็เลยบอกว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันจะส่งเราเวลาออนสเตจมากกว่านี่บอกโอเคค่ะแล้วก็พี่หมูครับหนูไม่มีเอวเลยค่ะแบบหนูไม่มีสะโพกอะไรเงี้ยมันก็สามารถแบบช่วยเรื่องเอวจะเบาใช่ค่ะแล้วก็หนูก็รู้สึกว่าถ้าผ้ามันอาจจะแข็งไปมันอาจจะทำให้ตัวเรายิ่งดูแบบทื่อๆผ้ามันก็เป็นผ้าพลิ้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูมั่นใจชุดที่หนูใส่วันนั้นไหมในอดีตที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วอ่ะไอ้วันที่นำเสนอชุดราตรีค่ะเรายังรู้สึกไม่มั่นใจ 100% เรามั่นใจแค่แบบ 60-70 ยังมีปัญหาแบบเฮ้ยแบบชุดมันยาวไปหรืออะไรแต่เราก็พูดคุยอะค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยแนทจริงๆนะถ้าสมมุติว่าเราจะไปโทษว่าชุดแบบมันไม่ถูกใจเราอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้หรือแบบเราถูกใจแค่ 70-80% น่ะมันไม่ได้เฮ้ยทำไมเราไม่มาดูตัวเองว่าเราเดินยังไงเราจะเดินยังไงที่จะส่งชุดให้มันดูสวยสง่าแล้วไปพร้อมกับตัวเราอย่างชุดน้องน้ำตาลน่ะในความรู้สึกเราเป็นชุดที่แบบชุดน้ำตาลเราชอบมากสวยเนาะแต่ว่าใส่ยากนะคะคนหาคนที่ใส่รอดได้ยากแต่น้องจริงๆค่ะแต่หนูรู้สึกว่าน้องอ่ะใส่สวยแล้วก็สามารถแบบดีไซน์ออกมาได้เหมือนชุดมันเกิดมากับเราอะค่ะหรือว่าอันนี้มากกว่าที่แบบสำคัญใช่ไหมใช่ของน้ำตาลก็ได้มีโอกาสออกแบบกับพี่หมูด้วยไหมคะว่าเราอยากได้อะไรยังไงบ้างตลอดระยะเวลาที่พี่หมูทำชุดเราก็มีการคุยแล้วก็ปรับเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วว่าแบบแต่ก่อนเนี่ยตอนแรกของตันตรงนี้จะหนามากจะไม่ค่อยเห็นเนื้อสักเท่าไหร่ตันก็จะบอกว่าแบบพี่หมูตันแบบตัวเล็กตันอยากให้ตรงนี้มันเว้าเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่ามันจะได้ดูช่วงตัวตันยาวมากขึ้นตัวบางบางตัวหนาแล้วก็แบบอยากให้แบบทำให้มันดูมีเชฟมากยิ่งขึ้นแล้วก็คือเราชอบความคิดเห็นของพี่หมูที่มีสบายที่มาจากชุดไทยใช่ชุดไทยเราแล้วก็ตอนที่เปิดตัวชุดไทยเปิดตัวชุดราตรีคือยังไม่ว้าวสมบูรณ์เพราะว่าตอนนั้นคือยังแบบปักเพชรแบบตรงๆทื่อๆอยู่อะไรเงี้ยแต่พอเปลี่ยนอันนี้คือเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนการปักเพชรใหม่แล้วก็ตัดตรงนี้ให้เว้าขึ้นแล้วก็ทำซีทรูให้บางลงยิ่งกว่าเดิมให้เป็นดูเป็นผิวตาเหมือนเป็นเนื้อเลยเนาะใช่ค่ะสวยมากแล้วมันจะทำโชว์ส่วนที่สวยที่สุดเขาคือตรงนี้เขาเว้าก็คือเวลาที่เราแบบ
ได้ลองใส่แล้วลองเดินเราบอกพี่หมูตลอดเลยค่ะว่าอันไหนที่เราไม่สะดวกอันไหนที่เราแบบรู้สึกว่ามันต้องเป็นอุปสรรคในการเดินนะตอนนั้นเราแบบบอกตลอดพี่หมูมีอารมณ์เสียใส่ไหมอะไรกันนักหนาไม่มีเขาให้ความคิดเห็นเขาให้เราแบบออกความเห็นใช่ค่ะเขาแบบบอกได้เลยว่าเราอยากได้อะไรแต่คุณแม่เชื่อไหมว่าในขณะที่คนไทยเราเองเนี่ยนะวิจารณ์ชุดราตรีว่าไม่สวยบ้างวิจารณ์หนักขนาดถึงขั้นว่าเอาชุดไปเปรียบเทียบกับคณะลิเกแต่กูรูต่างประเทศเนี่ยเขาให้คะแนนในชุดราตรีของเราเนี่ย9เต็ม10มาตลอด4ปีนี้เลยนะใช่แต่สวยนะพูดถึงว่าเรามันแบบคือมองกันอย่างเงี้ยนะคือเราจะไปเปรียบเทียบกับตรงที่เราเห็นเนี่ยในทั้ง3ชุดเนี่ยมันก็มีลักษณะที่แตกต่างตามรูปร่างของนางงามแต่ละคนที่มันจะขับให้เขาเด่นออกมาชุดนี้ก็เป็นอีกชุดนึงที่สวยแต่เอาจริงๆเราตันก็ไม่อยากให้กลับไปโทษใครค่ะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้ก็ถ้าน้องนิ้งเขาเข้ารอบนะไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นมุมมองของการวิจารณ์ที่แบบจริงๆต้องวิจารณ์กันให้เกียรติกันนิดนึงอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายนะที่เขาจะต้องแบกรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้สึกหรือว่าความหวังคนทั้งประเทศขีดเส้นใต้ว่าประเทศไทยมันเหมือนกับเราต้องกำลังบางทีสังคมพยายามหาที่ลงอ่ะว่าจะไปลงที่ตรงไหนดีถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆต้องมองภาพรวมเพราะฉะนั้นเวลาลงก็ต้องแบบว่าเห็นเฉพาะฉันใช่นะคะแล้วอยากบอกอะไรกับบรรดาเหล่าดรามาติกทั้งหลายที่เขาจะมาดราม่าเกี่ยวกับเรื่องชุดของพี่หมูเราก็บอกอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าความคิดความอ่านแล้วว่าเทสรสนิยมของคนเรามันก็แตกต่างกันหมดอ่ะมันก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนว่าแบบจะมองว่ายังไงแต่ในเมื่อแบบมันผ่านมาแล้วเราก็ทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วก็อยากให้แบบไปสู้ปีหน้าต่อไปดีกว่าไปให้กำลังใจพี่หมูดีกว่าเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะพี่หมูเองแบกรับความหวังคนทั้งประเทศเขาก็ต้องเนาะเขาก็ต้องมีความตั้งใจที่สุดกับผลงานชิ้นนี้ไม่มีใครที่แบบเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดใช่ไหมไม่มีใครที่เขาอยากให้มันมีข้อผิดพลาดในชิ้นงานของตัวเองหรอกเนาะให้กำลังใจกันดีกว่าใช่ค่ะก็อยากให้กำลังใจพี่หมูนะคะหนูก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่หมูมาตั้งแต่ตอนที่เป็นนางแบบค่ะได้รับโอกาสจากพี่หมูในการเดินแบบอะไรเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าอยากให้พี่หมูแบบสู้ๆต่อไปเพราะว่าหนูเชื่อว่าอย่างชุดราตรี1ชุดอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้มาจากความคิดเห็นของเรา 100% เราต้องเอาความคิดเห็นของตัวนางงามหรือว่าทุกคนนะคะมาบวกให้มันเป็นชุดนั้นแล้วก็เชื่อว่ามันอาจจะไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดของใครหลายคนแต่หนูเชื่อว่ามันเป็นชุดที่พี่อ่ะตั้งใจทำเต็มที่ที่สุดเพราะว่าหนูก็รู้จักพี่ดีเหมือนกันค่ะทุกคนก็เต็มที่กันทั้งนั้นนะคะต้องบอกว่าพี่หมูเองเนี่ยตอนนี้ที่ฉันเห็นใจประหนึ่งว่าพี่หมูเนี่ยเป็นนางงามคนหนึ่งเหมือนกัน ทุกคนก็จะต้องให้ความหวังไปกับพี่หมูด้วย มาแบกไว้ด้วยก็เป็นกำลังใจน้ำตาล่ะคะมีอะไรจะให้กำลังใจเข้ามาเหมือนกันกับพี่นัทค่ะอาจจะแบบไม่ได้ใช้เวลาในการร่วมงานกับพี่หมูนานมากเหมือนกับพี่นัทแต่เราก็รู้สึกว่าความตั้งใจของพี่หมูที่เราได้ไปคุยด้วยได้ไปสัมผัสด้วยเราก็รู้สึกว่าเขาแบบตั้งใจมากๆกับการทำสิ่งนี้ก็อยากพี่หมูสู้ๆต่อไปประเด็นคือว่าปีหน้าเนี่ยใครจะกล้ามาทำดิฉันว่าพี่หมูยังทำอยู่ใครจะกำลังใจยืนหยัดให้ทำต่อนะคะพี่หมูเหมือนประกาศอำลาอำลาเรียบร้อยใครจะกล้ามาทำเหรอเนี่ยประเด็นพี่หมูประกาศประกาศอำลาไปแล้วค่ะโอ้นั่นน่ะแซ่อีกประเด็นดราม่าหลายๆประเด็นของการประกวดนางงามต้องมีประเด็นดราม่าแน่นอนประเด็นที่เรารู้สึกว่าเราโดนหนักที่สุดตอนที่เราประกวดแล้วรับไม่ได้มากๆทำให้เป็นแบบความท้อแท้ในชีวิตเลยของน้ำตาลมีประเด็นอะไรบ้างคะถ้าตอนประกวดอะไม่มีค่ะแต่มันมีตอนหลังประกวดหลังได้ตำแหน่งใช่ไหมใช่ค่ะก็คือบางคนอาจจะแบบมองว่าเราแบบในละคุณกองโดยการฉีกสัญญารับงานเองนู่นนี่นั่นแต่จริงแล้วแบบจริงไหมล่ะหนูจะไปทำทำไมอ่ะไปทำให้ทุกคนมามองว่าแบบเราเป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมคือน้ำตาลไม่ได้ฉีกสัญญาไม่ค่ะแล้วทำไมมันมีข่าวหลุดออกมาแบบว่าน้ำตาลฉีกสัญญารับงานเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทั้งที่เราก็มีอะไรเวลามีงานเข้ามาทางพี่ปุ้นพี่นุ่มก็เราก็จะใหไปทางกองหมดเลยแบบให้คอนแทคไปหมดเลยว่าแบบไปติดต่อกองเพราะตอนนี้ยังมีสัญญาอยู่กับกองนะเราก็ทำตามกฎระเบียบทุกอย่างหมดโดยที่ไม่ได้มีแบบอะไรอย่างนี้พอตอนนั้นจำได้เลยว่าออกมาจากโรงหนังค่ะแบบโทรศัพท์นี่แบบเด้งขึ้นจนแบบแบตหมดเลยค่ะว่าแบบอุ๊ยทำไมแบบคนด่ามาเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยโอ้คุณไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวได้ยินเสียงโปรดิวเซอร์พูดเนี่ยปิดไมค์พี่หนิงจะจามจริงจังต่อดราม่าก็แต่อ๋อเราได้รับโทรศัพท์เข้ามา
แล้วทางกองก็ได้ออกมาบอกไหมคะว่าจริงๆแล้วสัญญาเรายังมีอยู่กับเขาแล้วเราก็ไม่ได้ฉีกสัญญาเขาก็ไม่ได้ออกมาปกป้องอะไรแต่เป็นฝ่ายที่เราต้องรับหน้าตรงนั้นแทนตลอดอยู่แล้วแต่เราก็คิดว่าแบบเราได้ไปคุยกันข้างหลังก่อนแล้วที่มีดราม่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมมันถึงเกิดเรื่องราวขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาไม่รู้อยู่เฉยก็เหมือนอยู่เฉยก็มีประเด็นขึ้นมาซึ่งตันก็ยืนยันได้เลยว่าตันทำถูกต้องตามทุกอย่างที่มีแล้วตอนนั้นวันนี้หมดสัญญาแล้วหรือยังคะยังค่ะยังเหลือปีหน้าถ้าปีหน้าก็คือหมดแล้วเท่ากับว่าทุกวันนี้ไม่ว่าใครจะติดต่องานหรือทำอะไรหรือคอนแทคกับน้องตันเนี่ยเขาก็ยังติดต่อกองประกวดเหมือนเดิมอยู่คือตอนนี้คือสัญญาการประกวดของตันคือจะมีละคร2ปีค่ะแล้วก็มีอีเวนต์แค่ปีเดียวปีแรกคือแต่ว่าถ้าทางกองมีงานมาให้เราก็ให้เขาหักเหมือนเดิมแล้วปีหน้าล่ะคะถ้าเกิดทางกองเขามีการเปลี่ยนมือจริงๆเรามีความคิดเห็นยังไงอันนี้ตันก็ต้องรอลุ้นต่อไปค่ะว่าแบบจะมีอะไรยังไงบ้างอาจจะแบบมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้ได้ทำมากยิ่งขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีข่าวมาเนอะว่าอย่างคุณแดงกับคุณออนเนี่ยจะหมดสัญญาหรือลิขสิทธิ์ตรงนี้ด้วยอันนี้เรื่องจริงไหมคะโหคำถามไม่ยากเนาะไม่รู้ก็เท่าที่ฟังมาก็เหมือนจะเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาก็ไม่รู้ใหม่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่เหมือนแบบว่าเขาก็มีการแบบซื้อคือจริงๆแล้วสัญญา Miss Universe เนี่ยเขาต่อปีต่อปีอยู่แล้วใช่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะไปซื้อลิขสิทธิ์นั้นมาอ่ะมาถึงแนทบ้างดราม่าอะไรหนักสุดตั้งแต่มงลงที่ศีรษะเราของหนูน่าจะจริงๆมันมีหลายเรื่องทั้งแบบทำศัลยกรรมอะไรนะคลิปโป้แล้วก็แบบเด็กเสียงคลิปโป้แล้วคนนี้คลิปโป้ได้ออกใหญ่ขาวมากหนูคิดใจไปดูยังไงใช่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันต่างกันมากนะคะกลับไปดูคลิปได้ค่ะแล้วก็แต่ว่ารู้สึกว่าที่ดราม่าที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบที่สุดก็คือภาคพิงคนในครอบครัวของเราหนูเคยไปงานนึงค่ะแล้วแบบมีคนคนนึงเขาเดินมาบอกว่าเนี่ยปลาตายตัวเดียวเนี่ยเน่าทั้งฝูงแล้วตอนนั้นแม่อยู่ข้างหนูแล้วเขาก็พูดต่อว่าไม่รู้ว่าถูกเลี้ยงดูมายังไงโอ้โหตอนนั้นหนูกำปั้นอ่ะอีกนิดนึงขึ้นมือหนูเนี่ยจะชกถึงหน้าเขาแล้วแม่จับขอบชายฮะเป็นสาวสองค่ะสาวประเภทสองใช่ค่ะเป็นเพศทางเลือกค่ะเขาจริงๆปกติไหมฮะปกติแต่เขาก็ทำงานแบบปกตินะคะแต่ว่าจะโดนยาคุมเกินแต่หนูไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแบบจิตใจเขาแบบปกติหรือเปล่าในเรื่องของการที่เขาจะพูดออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าอันนี้หนูทนไม่ได้คือถ้าด่าหนูนะถ้าด่าให้ตายนะอันนี้แนทจะเป็นคนที่แบบด่าเถอะไม่ฟังอยู่แล้วไม่คือไม่ค่อยสนใจว่าใครจะด่าแต่จะไม่ชอบถ้ามาพากพิงแม่ครอบครัวของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราได้ตอบโต้ไปว่ายังไงคะก็ตอนแรกจะชกไงคะแล้วแบบแม่ดึงไว้แม่ดึงไว้แต่ตอนนั้นก็ใส่มงกุฎอยู่นะคะเดี๋ยวนะใช่อันนี้หนูจำได้ไม่ได้แต่หนูชกเข้าไปอ่ะแล้วชุดมันไม่ถนัดเลยต้องเป็นท่านางงามกางเกงค่ะอ๋อกางเกงไปอีกค่ะกางเกงเสื้อเชิ้ตแล้วก็กางเกงค่ะแล้วแบบอยู่อย่างนี้แล้วแม่ก็จับผุบอย่างนี้แล้วแบบแล้วตัวสั่นมากแล้วก็คิดในใจแบบเราแม่ก็บอกว่าใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แค่มองหน้าเขาแล้วก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ยิ้มออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยผมไม่ให้นะผมไม่ให้แต่ถ้าไม่มีแม่ในตอนนั้นเขาก็คงแบบตาแบบตาเขียวต่อยกระเทยนะครับต่อยกระเทยใช่ค่ะอ่ะแล้วอย่างข่าวที่เมาส์เราบอกว่าเราอ่ะไปทำศัลยกรรมมาแล้วก็เป็นเด็กเสียอย่างเงี้ยล่ะก็จริงๆทำศัลยกรรมคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือบ้านหนูไม่ได้มีฐานะมากแล้วก็แบบจะให้หนูไปกู้เงินทำศัลยกรรมนี่ก็คงแบบขอกู้เงินมาเรียนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างแนทเองอ่ะเนี่ยต้องดรอปเรียน1ปีเพื่อที่จะทำงานนะคะแล้วก็เก็บเงินมาเข้ามหาลัยคือธรรมศาสตร์แล้วก็ซื้อชุดนักเรียนเองส่งเงินให้ตากับยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็หนูไม่ได้ทำจริงนะคะแล้วก็ดูหน้าก็เห็นชัดๆนะว่าใช่หน้าธรรมชาติมากอ่ะค่ะก็คือเราไม่ได้ทำส่วนเด็กเสียนี่ก็คือหนูว่าถ้าเสียนะชอบตัวสูงนะผิวแทนนะหนูก็คิดว่าแบบก็คงดีแล้วล่ะค่ะคือนึกออกไหมคะคือเด็กเสียสมมติเขาก็จะเป็นแบบพิมพ์นิยมขาวๆแบบมีหน้าอกสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าจะมีเสียมาดิวเราไม่มีนะคะหรือว่ามีเอางี้งั้นเดี๋ยวประเด็นของแนทเนี่ยเดี๋ยวยังต้องอยู่ต่อกับเราเอาให้น้ำตาลเนี่ยฝากบอกแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องยิงสักหน่อยนึงสำหรับตอนนี้ในประเด็นอะไรหลายๆอย่างก็จากที่เราได้ไปทำงานไปถ่ายงานด้วยกันนะที่ผ่านมาเนี่ยก็เราก็ได้คุยกันเป็นระดับหนึ่งน้องเขาก็บอกว่าน้องเขาแบบโล่งมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็มีความกดดันด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของเป็นเจ้าภาพเรื่องของการเป็นตัวแทนของประเทศคือน้องเขาก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบต้องคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไงก็ยังเป็นกำลังใจให้กับน้องต่อไปเพราะว่า
ราก็ยังต้องแบบทำงานสู้ต่อไปก้าวต่อไปสิ่งสำคัญเลยนะคะต้องเข้มแข็งแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะแล้วน้องแนทมีอะไรจะบอกน้องนิ้งบ้างไหมคะก็เหมือนน้ำตาเลยค่ะก็คือก็มันผ่านมาแล้วอะค่ะก็เก็บทุกอย่างเป็นความทรงจำดีๆประสบการณ์เก็บให้ลูกฟังคือ1ปีอะค่ะมีแค่คนเดียวที่มีโอกาสได้ขึ้นเวที Miss Universe นั่นก็คือเราคือน้องคือแบบตัวแทนของประเทศไทยดังนั้นมันไม่มีอะไรที่ทำให้คุณต้องกลับไปเครียดหรือว่ากังวลแล้วเพราะนั่นคือประวัติศาสตร์แล้วมันคือรูปที่มันแบบเราไม่สามารถไปแก้ไขรูปได้แล้วอะค่ะมันคือความภาคภูมิใจไม่ว่าคุณจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบหรือเข้ารอบถึงตรงไหนมีข้อผิดพลาดอะไรอยากให้มองผ่านตรงนั้นไปเลยเพราะว่าน้องทำเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็มีความสุขกับทุกวันอย่าไปโฟกัสอดีตให้เดินหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตในทุกวันให้มีความสุขดีกว่าค่ะนะเนาะก็ต้องบอกว่าค่ะชีวิตมันต้องมีการต้องไปต่อค่ะนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราขอบคุณน้ำตาลก่อนนะแต่แนทนี่ยังมีประเด็นที่เราต้องเคลียร์อีกนะประเด็นนี้นี่ไงก็บอกว่าแนทยอมทิ้งความฝันไม่ไปแคสงานเป็นนางแบบ Victoria Secret แต่หนูอยากรู้ประเด็นอะไรรู้ป่ะคะประเด็นผู้ว้าผู้จิ้นของเขาไงหนูอยากรู้ประเด็นนั้นด้วยเราต้องขอบคุณน้องน้ำตาลกันก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะแนทอยู่กับเราต่อนะคะเด็กนึงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วกลับมาพบกันต่อกับซีแซ่บโชว์ค่ะกลับเข้าสู่คุยซักโชว์นะคะมีสัก 2-3 ประเด็นที่เราอยากจะรู้เอาไปทีละประเด็นนะซอฟๆก่อน ก่อนไปถึงเรื่องผู้ชายงั้นก่อนถึงเรื่องผู้ชายต้องบอกว่าทราบมาว่าความฝันสูงสุดเลยของน้องแนทก็คือการได้เป็นนางแบบของ Victoria Secret ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเหมือนความฝันหรือว่าเชื่อว่าเป็นความฝันของนางแบบทุกคนที่แบบอยากเป็นนางฟ้า Victoria Secret ค่ะมีโอกาสไปแคสกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะถามว่ามีโอกาสไปแคสไหมจริงๆถามว่ามีโอกาสไหมหนูมองว่าเราอาจจะต้องบินไปเก็บพอร์ตที่ยุโรปก่อนซึ่งในการเก็บพอร์ตเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอย่างต่ำก็คือ1ปี2ปีว่ากันไปแล้วถึงจะไปแคสได้ไม่ได้ก็คืออีกเรื่องนึงค่ะแต่เห็นบอกว่าจะต้องทิ้งความฝันตรงนั้นไว้เพื่อที่จะได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็รับงานที่ไทยแทนค่ะคือแนทมองว่าจริงๆแล้วคือในทางเลือกหลังเรียนจบมันมีอยู่2ทางก็คือทำตามความฝันคือหนูอยากไปตามฝันในการเป็นนางแบบค่ะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นชีวิตจริงที่จะสามารถที่ทำให้เราอยู่กับครอบครัวได้คือแนทมองว่าคือการที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศอะค่ะมันทำให้เราคิดหลายๆอย่างว่าถ้าวันนึงเนี่ยเรามีโอกาสไปต่างประเทศแล้วเราทำงานตรงนั้นที่เราอยากทำเต็มที่อะค่ะพอเราหันหลังกลับมาเนี่ยแล้วใครจะดูแลตายายหรือแบบใครจะดูแลคนในครอบครัวของเราแล้วมันทำให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนึงอ่ะเราเกิดประสบความสำเร็จขึ้นมาหรือไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าเราได้ทำตามความฝันที่เราคิดว่าเป็นความฝันในณขณะนั้นอ่ะถ้าเราประสบความสำเร็จหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันไม่มีคนข้างหลังแล้วไม่มีตายายที่คอยแบบชื่นชมเราไม่คือไม่มีเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันคือเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงหรือเปล่าหนูก็กลับมามองว่าเฮ้ยหรือว่าเราอยากให้ระหว่างทางในชีวิตของเราทุกๆวันอ่ะมีเขาอยู่กับเราด้วยดังนั้นเราจะทำอะไรได้ล่ะที่แบบจะสามารถที่จะดูแลเขาแล้วสามารถอยู่กับเขาได้ค่ะหนูก็เลยเลือกที่จะเข้ามาแคสงานละครแล้วก็มาทำงานในวงการละครแล้วก็วงการบันเทิงไทยค่ะเรื่องหัวใจไงเพราะว่าสิ่งสำคัญของเราเนาะหัวใจเราคนที่เรารักมันมีคุณค่ากับเรากับชีวิตเราเนาะถ้าเป็นพี่ก็เลือกยากเหมือนกันซึ่งคงไม่มีวันได้เป็นเนาะแต่เขาก็เลือกแบบนี้ก็คือเรียกได้ว่าเหมือนมีความกตัญญูกับผู้มีพระคุณแต่มันก็ทำให้หนูเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำงานละครจริงๆคืออาจจะพลาดความฝันตรงนั้นแต่ความฝันงานในวงการบันเทิงหนูก็มีโอกาสได้ทำค่ะแต่ก็เขาเรียกว่าผ่านความยากลำบากด้วยการที่โดนเคี่ยวโดนเข็นโดนดุจนบอกน้ำตาร่วงเลยจริงมากที่บอกว่าทั้งโดนพี่ป้อนพี่บอยดุว่าเล่นละครแข็งคือจริงๆคือไม่เชิงดุค่ะเรียกว่ามีโอกาสคุยมากกว่าค่ะคือถ้าถามว่าเอาแล้วงานละครที่มาทำเนี่ยมันไม่ใช่ความฝันหรอจริงๆคือเราแค่มองว่าตัวเองไม่คู่ควรมากกว่าค่ะอย่างเราเห็นเพราะหนูรู้สึกว่าดาราค่ะหรือว่าคือนักแสดงอ่ะเก่งมากทุกคนเรียนการแสดงมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะไม่มีศักยภาพมากพอที่แบบจะทำงานตรงนี้แต่พอเรามีโอกาสได้เข้ามาค่ะเราได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่แล้วก็ทางช่องค่ะช่องวันนะคะคือให้โอกาสเนี่ยเยอะมากทั้งแคสละครแล้วก็ให้คำแบบติชมหรือแบบมีการพูดคุยค่ะน้ำตาร่วงจริงปะจริงค่ะคือหลายๆครั้งที่มันท้อว่าแบบเฮ้ยเราพยายามมากแล้วค่ะแต่แบบทำไมมันยังแบบคือทำไมเห็นบอกพี่บอยเคยดูว่าเคยพยายามมากแล้วแต่มันก็ยังไม่มากพอใช่ค่ะมันเหมือนกับเราพยายามแบบเต็มที่แล้วใช่ไหมคะแต่แบบหนูก็สงสัยว่าเฮ้ยเราพยายามเต็มที่แล้วทำไมมันยังทำไม่ได้แต่คุณบอยก็แบบยิงมาหนึ่งประโยคว่าใช่ครับคุณพยายามแล้วแต่แบบคุณพยายามไม่มากพอมันเลยทำให้หนูรู้สึกแบบเฮ้ย
ประโยคนี้ไม่เคยได้ยินมาจากไหนมาก่อนเลยอ่ะคือมันหมายความว่าทุกคนมีความพยายามค่ะแต่ถ้าเราพยายามให้มันมากพอค่ะมันจะทำให้เราได้อะไรที่มันมากกว่าคนอื่นมันเลยทำให้หนูแบบฮึดสู้ขึ้นมาว่าแบบเอาวะแบบเอาแบบสักตั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเห็นผลของมันไหมคะเห็นหนูเชื่อว่าหนูเห็นผลของมันค่ะซึ่งตอนแรกอ่ะแนทเล่นละครคือเราไม่เข้าใจว่าการเล่นละครคืออะไรหรือแบบศาสตร์เล่นละครคืออะไรมันดูยากแล้วก็ดูงงไปหมดพูดยังไงให้แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็คือทำอะไรที่เขาเรียกว่าที่คนทั่วไปอ่ะเข้าใจค่ะคือธรรมชาติของเรากับธรรมชาติของคนดูหรือธรรมชาติของอะไรใช่ค่ะคือมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยกลับมามองตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่โทษสิ่งต่างๆไม่โทษคนนั้นไม่โทษคนนี้แต่กลับมามองแล้วก็เหมือนที่จะพัฒนาตัวเองมากกว่าค่ะกดดันมากไหมกดดันมากค่ะกดดันมากเพราะว่ามันใหม่สำหรับหนูคืออย่างวงการนางแบบเนี้ยค่ะเวลาเราทำอ่ะโอ้โหเราใส่เกินร้อยเกินพันแต่ทุกครั้งอ่ะถ้าจะก้าวขาข้างนึงมาในวงการละครอ่ะหนูจะรู้สึกว่าเฮ้ยความมั่นใจเราหายไปไหนหมดวะคือแบบคือวงการแล้วมันเราเอาอยู่อ่ะค่ะแล้วแบบพอมาวงการละครเนี้ยการที่เราจะพูดหนึ่งประโยคเนี้ยเฮ้ยทำไมมันดูยากจังอ่ะคือทำไมมันดูยากจังแล้วมันทำกับการที่ผู้ใหญ่สอนเราเนี้ยมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูว่าต้องพูดตัวเองแล้วเราต้องทำมันให้ได้ค่ะแล้วเพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วยเราไหมฮะโอ้เยอะค่ะเยอะมากค่ะทั้งแบบก่อนหน้านี้ถ่ายสงครามนักปั้นทั้งแบบพี่มี่ที่เป็นผู้กำกับเองอะไรเงี้ยค่ะหรือว่านักแสดงพี่บีพี่เกดกับพระนางด้วยกันเองค่ะก็จะช่วยเยอะมากก็จะแบบแอบแบบกระซิบว่าแบบเฮ้ยพูดแบบนี้สิอย่างนี้สินี่ก็แบบเฮ้ยมันพูดอย่างนี้ได้แบบมันทำให้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้นค่ะจากวงการนางงามมาวงการนางแบบแล้วก็มานางเอกในวงการละครนี้ถ้าวันนี้ต้องเลือกแค่หนึ่งอย่างโหณวันนี้ถ้าเลือกหนึ่งอย่างค่ะแนทเลือกวงการละครค่ะเพราะว่าหนูก้าวขาแล้วก็ดันตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วค่ะแล้วก็จะทำมันให้ดีที่สุดค่ะวันนี้ให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ละกับวงกับงานละครจริงๆหนูให้แค่6นะคะเพราะหนูเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาต่อไปได้6ในที่นี้ก็คือ6เต็ม10ใช่ค่ะ6เต็ม10แต่ในความรู้สึกเราอะคือ5เนี่ยคือเราสามารถก้าวข้ามผ่านความกลัวของเรามาได้ระดับนึงแล้ว6ก็คืออีก1คะแนนที่บวกเป็น6เพราะว่าหนูให้กำลังใจตัวเองค่ะแต่ถ้าให้คะแนนจริงๆสำหรับวงการละครหนูให้ตัวเองแค่2ถึง3ค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันต้องแบบแม้กดเกรดหน้าดูเลยอ่ะหนูตัวไปหนูจะไปกดเกรดขนาดนั้นเพราะว่าต้องบอกว่าความสำเร็จของหนูที่สามารถพิสูจน์ออกมาได้ในเรื่องนึงคืออะไรรู้มั้ยเขามีคู่จิ้นของเขาเองแล้วนั่นไงล่ะคุณแม่คือสิ่งที่เราอยากจะรู้คู่ใช่ไหมเรื่องคู่ค่ะคู่เขาชื่อฟิล์มจริงหรือเปล่าฟิล์มธนภัทรเขาคือคู่จิ้นทำไมใส่หัวอย่างนี้ล่ะคะ คุณแม่ยังขาไม่จบเลยไม่ใช่ค่ะคือเหมือนหนูเล่นละครกับพี่ฟิล์มแล้วตอนนี้นางกากแก้วกำลังออนแอร์ค่ะแล้วมันมีการเข้าคู่พระนางอะเยอะแล้วก็จะมีแบบเวิร์กช็อปมีเบื้องหลังอะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีเลิฟซีนหรือที่มันต้องถึงเนื้อถึงตัวเยอะด้วยความที่พี่ฟิล์มเป็นพี่เขาก็จะคอยให้คำแนะนำแล้วก็บวกกับแกล้งอะค่ะมันเลยทำให้หนูเป็นเด็กที่จะแบบถ้าไม่บอกว่าแบบจะแกล้งเนี้ยหนูจะตกใจอะไรเงี้ยค่ะต้องสรุปสถานการณ์กันหน่อยนะว่าคู่จิ้นคู่นี้ตกลงสถานการณ์ระหว่างเราคือก็เป็นพี่น้องค่ะมีโอกาสพัฒนาไหมไม่มีไหมคะในอนาคตมีโอกาสไหมไม่ค่ะพี่ฟิล์มเป็นพี่ที่น่ารักมากค่ะแล้วถ้าแฟนๆละครเชียร์ล่ะโอ้ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะอย่างเดียวเลยนะคะพี่หนิงคะนะเราก็จริงๆค่ะงั้นให้น้องฝากละครก็แล้วกันค่ะค่ะก็ฝากละครนะคะหน้ากากแก้วค่ะวันศุกร์นะคะเวลา 20:45 แล้วก็วันเสาร์ 20:15 ค่ะแล้วก็สงครามนักปั้นนะคะจันทร์อังคารพุธด้วยค่ะโอ้โหนี่จดแทบไม่ทันเลยนะฮะรอติดตามผลงานน้องแนทนะคะวันนี้ต้องบอกว่าความงามของเธอมาถึงเราแล้วเราก็มีภาพสวยๆนะคะจากโซดาปรินติ้งนะคะเรียกว่าเป็นของขวัญชิ้นเดียวในโลกนี้นะคะมอบให้กับน้องแนทแล้วเดี๋ยวขอเชิญน้องน้ำตาลด้วยมอบให้กับน้ำตาลด้วยนะคะโอ้เชิญเลยค่ะน้องน้ำตาลนะคะเชิญค่ะน้ำตาลใครอยากได้ก็แอดไปที่ไลน์โซดาปรินติ้งนะคะอันนี้สาวสวยทั้งสองบนเวทีการประกวดนะคะน่ารักจังแล้วก็ดอกไม้นะคะจากกิฟต์ฟลาเวอร์ด้วยนะคะกิฟต์ฟลาเวอร์ค่ะแอดไลน์ได้กันที่กิฟต์ฟลาเวอร์นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งแนททั้งน้ำตาลนะคะที่มาให้เกียรติมารายการของเราแล้วก็ได้คำสัมภาษณ์ได้ข้อคิดดีๆจากเขาสองคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะดูคุยแซ่บโชว์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ